สวัสดีครับคุณลูกค้าทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับเพจรัฐนินเครื่องมือช่างนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้ครับผมลูเทียนนะครับ LTD 7 Silent ตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมนะฮะสิ่งที่คุณลูกค้าจะได้จากตัวนี้ก็คือนะครับกำลังไฟที่มากถึง7กิโลวัตต์นะครับผมนะฮะเรามาดูกันนะครับนะฮะอันนี้คือสเปคของเขานะฮะ LTD 7 Silent นะครับผมจ่ายแรงดันไฟอยู่ที่220โวลต์50เฮิรตซ์นะครับแล้วก็ให้กำลังไฟนะครับที่ 6.8 กิโลวัตต์ 8.4 เควีเอนะครับให้กำลังไฟสูงสุดอยู่ที่7กิโลวัตต์นะครับ 8.7 เควีเอ Power Factor 1.0 นะครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆตัวกันนะครับผมว่าหน้าตาเขาประมาณนี้นะครับนะครับสีเหลืองอ่อยนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชันแรกนะครับเดี๋ยวเวอร์ชัน2เนี่ยมาจะเป็นสีขาวแล้วนะครับผมตัวนี้เราสั่งมาเป็นโปรโตไทป์มาลองเทสดูนะครับนะฮะหน้าปัดของเขาเนี่ยนะครับจากปกติเนี่ยนะครับแผงของเขาเนี่ยมันจะเป็นอยู่ด้านหน้านะครับอยู่ตรงกลางนะครับตัวนี้ขนาดใหญ่กว่าเดิมนะครับแล้วก็ดูแผงนะครับแผงคอนโทรลเนี่ยเขาจะมาอยู่ด้านข้างตรงนี้แทนนะครับมีชาแนลปลั๊กมาให้2ปลั๊กแบบ EU type เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีโวลต์มิเตอร์นะครับแล้วก็แอมมิเตอร์แล้วก็มี DC output ที่มาให้ถึง 8.3 แอมป์นะครับ12โวลต์นะครับมีเบรกเกอร์อยู่ตรงนี้นะครับซ่อนอยู่ใต้กุญแจตรงนี้นะครับผมตัวนี้มีอะไรมาบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยฟังก์ชันหลักๆ การทำงานเนี่ยเหมือนกับรุ่นน้องนะครับรุ่นน้องเนี่ยเขาจะมีมาให้ก็คือมีออยล์เซนเซอร์นะครับผมออยล์เซนเซอร์อยู่นี่นะครับนะครับแล้วก็จะมี AVR ออยล์เซนเซอร์เนี่ยจะทำหน้าที่ในการในการที่ช่วยป้องกันไม่ให้น้ำมันเครื่องพร่องหรือขาดนะครับผมถ้าน้ำมันเครื่องไม่ทำออยล์เซนเซอร์ทำงานก็คือจะไม่มีจะสตาร์ทไม่ได้นะครับผมอันนี้เราจะสตาร์ทไม่ได้อันนี้ก็คือ AVR นะครับปกติรุ่นน้องเนี่ยนะครับตัว D5 Silent นะครับผมจะไม่มีประตูด้านหลังให้แบบนี้นะครับผมอันนี้คือด้านหลังของเขานะครับจะไม่มีรุ่นน้องเนี่ยจะเป็นตู้ทึบเลยนะครับผมจะไม่มีประตูแบบนี้อันนี้รุ่นพี่อย่าง D7 Silent เนี่ยนะครับก็จะมีตัวนี้มาให้มีประตูเปิดปิดได้นะฮะตัวนี้สะดวกมากเลยตัวนี้อย่างเท่นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นไดสตาร์ทนะครับผมตัวนี้จะเป็นเรทูเลเตอร์สำหรับชาร์จเจอร์ไฟเข้าแบตเตอรี่นะครับนะฮะสายไฟอาจจะลุงลังไปนิดนะครับผมเก็บไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับตามสไตล์ของลูเทียนอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมี AVR นะครับตัวนี้AVR นะครับ Average Voltage Regulator นะครับจะทำหน้าที่นะครับจ่ายไฟนะครับคุมกระแสไฟให้เสถียรนะครับแล้วก็จ่ายไฟให้นิ่งนะครับอยู่ที่220โวลต์50เฮิรตซ์แล้วก็จะทำหน้าที่เร่งรอบเครื่องยนต์นะครับจะทำหน้าที่ประสานกับกัลวานาของเครื่องเพื่อที่จะเร่งรอบให้สูงขึ้นตามการใช้งานนะครับเหมือนเปรียบเสมือนรถเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้เหมือนรถเกียร์ออโต้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวฉีดนะครับเดี๋ยวเปิดนี่แป๊บหนึ่งนะครับผมงานมีหลุดลุ่ยนิดนึงอันนี้เราเลียวนะฮะเราไม่ได้มีเมคไม่ได้อะไรนะครับผมแกะเครื่องมาเป็นแบบนี้นะครับเรียวนะครับเราก็จะให้ดูนะครับผมก่อนที่เราจะส่งให้ลูกค้าเราก็จะตรวจสอบอย่างนี้ทุกเครื่องนะครับผมเพราะฉะนั้นซื้อกับเพจรัฐนินเครื่องมือช่างเนี่ยมั่นใจได้ว่าใช้ได้แน่นอนนะครับผมนะครับอย่างน้อยๆก็เอาไปแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะเราจะตรวจเช็คอย่างนี้ให้ทุกเครื่องนะครับเครื่องไหนไม่ดีเราก็จะไม่เอาไปให้ลูกค้านะครับผมนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวต้องแก้ไขนิดนึงนะครับโอเคนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับหน้าตาก็จะเหลี่ยมๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นถ้อยเสียนะครับถ
ือว่าค่อนข้างเงียบนะครับตัวนี้ทำมาอยู่ที่70เดซิเบลนะครับเดี๋ยวเราจะสตาร์ทให้ดูนะครับตัวนี้เป็นอันนี้ลูกค้าหลายคนถามว่ามันคืออะไรนะครับหรือว่าเราเติมน้ำมันแล้วเราจะดูมันได้ยังไงว่ามันหมดไม่หมดนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตาแมวนะครับเดี๋ยวจะมีแถบแดงๆขึ้นมานะครับผมเวลาเราเติมน้ำมันนะครับอันนี้แล้วก็ดีเซลโอลี่นะครับไม่นะไม่ให้เติมเบนซินนะมีลูกค้าเอาไปเติมเบนซินนะครับพังเยอะแยะนะครับผมต้องคอยดูนะครับตัวนี้บรรจุถัง16ลิตรนะครับผมบรรจุถัง16ลิตรนะครับเดี๋ยวใส่ดีๆก่อนนะฮะเครื่องปั่นไฟเนี่ยเราจะเช็คทุกเครื่องก่อนส่งให้ลูกค้านะครับไม่ต้องกลัวว่าจะใช้งานไม่ได้นะครับอันนี้แล้วเดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทดูนะครับนะฮะเดี๋ยวกดโชคช่วยนิดนึงนะครับผมที่มันกดโชคด้านในเห็นไหมมีกระเดื่องโชคอยู่ด้านในนะครับแล้วเราก็จะบิดกุญแจปล่อยโชคปล่อยโชคด้วยนะครับแล้วก็ปิดนะฮะตัวนี้ถือว่าทำได้ค่อนข้างเงียบนะครับเสียงรบกวนค่อนข้างน้อยผมเนี่ยผมยืนห่างจากตัวเครื่องเนี่ยประมาณเมตรครึ่งนะครับเมตรครึ่งเสียงจะไม่ดังมากนะครับถ้าเทียบกับดีเซลรุ่นน้องอย่าง D5 Silent นะครับจะทำเสียงเนี่ยได้ใกล้เคียงกับตัว D5 Super หรือ Lutheon D5 Max เลยนะครับผมความสั่นสะเทือนถือมีบ้างนะครับเอาบุหรี่หน่อยเดี๋ยวเราจะลองดูว่ามันจะตั้งบุหรี่ได้ไหมเหมือนลูเทียน D5 Max นะครับผมมันมีแรงสั่นสะเทือนบ้างนะครับมีผมดูแล้วไม่น่าจะตั้งได้แต่เดี๋ยวลองดูนะครับผมนะฮะตัวนี้พอไฟขึ้น220โวลต์นะครับเวลาเราสตาร์ทแล้วไฟจะขึ้น220โวลต์นะครับนี่แอมจะขึ้นก็ต่อเมื่อเราใช้งานนะครับผมเสียบปลั๊กปุ๊บนะครับใช้งานเปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราตัวแอมถึงจะทำงานนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราลองดูนะครับผมก็จะตั้งบุหรี่ได้ไหมแรงสั่นสะเทือนมันสู้มันจะมากหน่อยมันจะสู้ตัว D5 Max ไม่ได้ถ้าเป็น D5 Max เนี่ย D5 Max มันจะตั้งบุหรี่ได้เลยตัวนี้สั่นมากตั้งไม่ได้นะครับผมโอเคนะครับนะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราดับเครื่องนะครับโอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้สำหรับตัว Lutheon D7 Silent นะครับผมถามว่า7กิโลวัตต์เนี่ยใช้งานกับอะไรได้บ้างโหตัวนี้เนี่ยน่าจะใช้งานได้เยอะมากปั๊มน้ำ2แรงครึ่งนะครับเราก็จะไม่ต้องกระโดดไปใช้8กิโล10กิโลเหมือนสมัยก่อนนะครับผมถ้ามีตัวนี้มาเนี่ยตัว2แรงครึ่งก็ยังใช้ได้นะครับเครื่องเชื่อมขนาดอินเวอร์เตอร์นะครับผมประมาณสัก200แอมป์นะครับเชื่อม3มิลเนี่ยน่าจะใช้ได้ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวเพราะว่าตัวนี้มาให้7กิโลวัตต์นะครับน่าจะจ่ายไฟอยู่ประมาณ25แอมป์นะครับ25แอมป์คือถ้าลวด 2.6 เนี่ยสบายๆแล้วนะครับตัวนี้มีตัวไหนอีกนะครับถ้ามีปัญหาหรือสงสัยอยากจะใช้ปั่นไฟตัวไหนยังไงนะครับผมโทรมาขอคำปรึกษาได้นะครับที่เบอร์0845545449นะครับเฮียตีนะครับผมหรือ LINE เดี๋ยวผมทิ้ง LINE ไว้ให้นะครับผมข้างใต้คลิปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพจด้วยนะครับผมขอบคุณครับ